โยให้สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมโมเมนต์ใครผมชื่อกาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมยังอยู่กับใน MC Ultimate Life นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้รับรองได้ครับผมว่าค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของอเล็กซ์เซอร์เมอร์อย่างแน่นอนนะครับผมหรือว่าอเล็กซ์จงเบย์ของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมเขาได้ตังค์ครับผมที่จะเอาไปใช้หนี้เจ้าหนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราไปฆ่าคนมาแล้วเราก็ได้ตังค์นะครับไปเอาเอกสารครับผมไปส่งนะครับคุณคาร์เตอร์นะครับแต่คราวนี้เราได้ตังค์มาแล้วนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราครับผมได้ตังค์มาแล้วโอเคเราจะเอาตังค์ไปคืนเขานะครับผมคุณฮานมึงเอาตังค์มึงคืนไปเลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเอาตังค์สกปรกนี่ไปเลยนะครับเอาคืนไปเดี๋ยวถามก่อนครับหาคืนมาได้แล้วเหรอไอ้กระจอกแน่นอนผมหาคืนมาได้แล้วนะครับ64อันด้วยครบแล้วเผลอๆมีเกินมานิดนึงด้วยแหมเป็นไงล่ะดูถูกกันดีนักแหนะผมคุยกันต่ออีกนะครับโอ้ยเป็นไปได้ไงแค่2วันแรกแกก็หาเงินมาคืนให้ข้าได้คนมันเก่งไงครับคือพูดจริงๆนะอย่ารู้เลยเนี่ยผมว่าผมไปทำอะไรมาไม่อย่างนั้นนี่ได้มีปะทะกันอีกรอบนะผมแล้วครอบครัวผมนี่เจ๊งแน่นอนนะฮะอ่ะครับผมคืนไปพอใจอย่างคุณฮานนะครับแกก็กลับสวนของแกไปได้แล้วนะครับก็นะค่ารักษาคำพูดไปไว้พวกเรากลับเว้ยนะครับผมโชคดีคุณฮานแล้วเจอกันใหม่โอเคหลังจากนี้ครับผมเจ้าพวกบ้านนั้นก็ไปกันหมดแล้วนะครับดีมากเลยนะครับผมตอนนี้ปัญหาของผมติดอยู่แค่แบบตังครับผมมีตังอยู่แค่นี้เองครับจะทำยังไงดีกับชีวิตเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าพี่สาวผมปลอดภัยหรือเปล่าพี่อ่ะปลอดภัยป่ะครับโอ้โหพี่ปลอดภัยเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับพี่เคสคุยด้วยหน่อยครับผมแม่ยังทำหน้าตาน่ารักเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยแม่ยังเหมือนกับว่าไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะครับแม่ผมเกือบตายแล้วครับพี่ให้ตายเดี๋ยวดูดิตอนนี้น้องจะเป็นโจรเต็มตัวอยู่แล้วเนี่ยโอ้เหนื่อยมากครับผมโอเคเรามาดูที่บ้านกันหน่อยดีกว่านะครับว่าบ้านเราตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่บ้างครับผมนอกจากตอนนี้วีดนี่เต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากที่ลองดูไปนะครับผมก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาตังค์กับไอ้พวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราหาตังค์แล้วเนี่ยมันจะได้ตังค์น้อยมากๆนะครับผมน้อยสุดๆไปเลยนะครับมันเหมือนเป็นอาชีพที่แบบว่ายังไม่ได้ตังค์เยอะแม่ถึงแม้ว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตก็จริงเถอะแต่ช่างหัวมันนะครับเราขอเก็บของพวกนี้ก่อนนะครับผมเก็บของที่มันไม่ใช้ก่อนนะครับ กระสุนนี่เอาไว้ก่อนนะครับผมพวกกระสุนนี่ผมจะไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ปืนนี่เก็บไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเผลอลั่นมือไปโดนนะครับผมมันไม่โอเคเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เอาวีพวกนี้มาก่อนนะครับผมเผื่ออาจจะเป็นต้องใช้เนี่ยโอเคสำรวจบ้านตอนนี้บ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับเราจะทำการไปปลูกข้าวก่อนเนี่ยครับผมปลูกข้าวตรงนี้ก่อนอุ้ยผมว่าทำแบบนี้เสมอไปแล้วมันไม่น่าจะได้อะไรดีขึ้นเลยครับเพราะว่ามีแต่รายจ่ายเนี่ยกับการทำเกษตรกรของเราครับผมแล้วก็ตอนนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่าฟาร์มเรามันแคบไปนะครับจริงๆเราจะต้องทำฟาร์มให้มันใหญ่กว่านี้นะครับแต่พี่สาวผมให้ที่มาแค่นี้จะให้ผมทำเกินก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไปรกโรงแรมพี่สาวผมอีกนะครับผมไม่ได้นะฮะเอาซีดเก็บไว้ตรงนี้นะครับต่อไปครับผมเราจะทำการไปหาคุณคาร์เตอร์นะครับเผื่อว่าเขาอาจจะมีงานดีๆให้เราครับผมนอกจากไอ้งานที่มันไม่สุจริตนะครับไม่งั้นผมจะไม่รับนะครับผมงานผมจะรับเฉพาะงานสุจริตเท่านั้นนะครับคราวนี้นี่แบบว่ามือสะอาดแล้วนะครับอยากจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีบ้างนะครับหลังจากที่ฆ่าคนไปแล้วกี่คนไม่รู้เนี่ยครับผมทำให้ผมเพี้ยนมากๆเดี๋ยว คุณคาร์เตอร์ถอยรถใหม่ได้ไงครับเนี่ยคุณคาร์เตอร์ครับนี่รถใหม่ของคุณแล้วรถสวยดีนะครับรถสวยดีคุณคาร์เตอร์ผมอยากจะมาของานคุณขึ้นมาแล้วเพราะว่าตังค์ผมเริ่มไม่มีแล้วครับผมเป็นลูกน้องคุณก็ได้นะแต่ว่าช่วยทำงานให้มันสุจริตกว่านี้หน่อยนะครับผมคิดว่าคงมีแต่งานสุจริตแล้วมั้งนะครับคุณคาร์เตอร์ผมของานหน่อยครับเพิ่นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์นะมี32 Emerald ตอนนี้เอาไปฝากในกล่องหมดแล้วครับคุณคาร์เตอร์คืออยากจะได้งานมากเลยครับขอถามคุณคาร์เตอร์หน่อยว่ามีงานอะไรบ้างครับคุณคาร์เตอร์ครับโอ้งั้นเหรอดีแล้วแต่ฉันมีงานให้นายอีก1อย่างนะครับ
โอ้งานอะไรเหรอครับผมอยากจะรู้เลยนะผมว่าเป็นงานอะไรแต่ว่าช่วยเป็นงานที่มันสุจริตหน่อยนะครับผมโอเคงานอะไรครับคุณคาร์เตอร์งานนี้ง่ายๆไม่ต้องฆ่าคนแค่รีบไปเอาของสิ่งนั้นมาให้ฉันก็พอให้แกไปเอาของมาให้ฉันให้แกไปเอาของที่ฉันฝากคนไว้นะครับผมชื่อว่าแจ็คนะครับแจ็คก็ของอะไรครับคุณคาร์เตอร์ มันของอะไรอ่ะผมอยากรู้จริงๆคุณคาร์เตอร์มันคืออะไรครับอย่าถามมากฉันที่แกยืมรถฉันไปก่อนเพราะรถแกมันเตาเดี๋ยว ทำไมไม่ให้ถามวะไปก็ได้ครับผมคือของสิ่งนี้นะครับอยู่ในป่านะครับผมแจ็คครับผมเป็นคนรักษาป่าไว้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าเขาอยู่ในป่านะครับผมจะต้องขับรถไปที่ป่านะครับผมตอนนี้เสียงผมอาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับเพราะว่า แม่งจะไอลูกเดียวเลยนะครับผมกูเกลียดลำคอกูมากเลยเนี่ยแม่งจะเป็น2อาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหกินลูกอมแป๊บนะภาคอะไรแบบไม่ถูกใจไปขออภัยด้วยนะครับผมเกลียดลำคอกูมากเลยครับผมไปแล้วรถเฟอร์รารี่โอ้โหรถคุณคาร์เตอร์นี่เร็วมากเลยนะผมชอบมากเลยนะเราจะต้องไปที่ป่าเนี่ยครับผมเดี๋ยวๆทำไมมันลอยได้ What the heck What the heck ครับผมมันลอยได้วะช่างหัวมันนะครับขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมไปที่ป่าเอ้ยแต่รถคันนี้นี่ผมบอกว่าเร็วจริงๆครับผมเพราะว่าถ้าจะขี่ลองได้สัมผัสดูเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่ามันแตกต่างนะครับจากรถคันก่อนโดยสิ้นเชิงนะครับผม โอ้ยกูจะไอตายอยู่แล้วโอเคนะครับที่จะต้องเดินทางครับผมก็เป็นป่าไม้นะครับป่าไม้ที่คุณแจ็คอยู่นะครับผมชื่อตรงนี้ป่าวะเออเดี๋ยวตรงนี้ป่ะคุณแจ็คครับคุณแจ็คอยู่แถวนี้แบบบ้านเขาก็สวยดีเนาะนี่ครับคุณแจ็คครับผมมาจากคุณคาร์เตอร์ครับผมแจ็คแกเป็นคนของคาร์เตอร์หรือเปล่าเออใช่ผมเป็นคนของคาร์เตอร์ครับผมคุณแจ็คดูแลป่านี้ไม่ใช่เหรอนะครับขอถามคุณแจ็คหน่อยว่าเขาให้ผมมาเอาอะไรครับเนี่ยไม่ต้องท้ามากรีบไปก่อนที่คนจะเห็นคืออะไรอ่ะอะไรครับเนี่ยในป่าน่าจะมีถังอยู่ให้แกไปเอาถังนั่นออกมาซะแกเอาถังนั่นออกไปให้เขาซ้ำนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ต้องถามมากเลยครับรีบไปก่อนที่คนจะเห็นด้วยถังเลยวะชักหงุดหงิดละถังอะไรแม่งก็ไม่บอกกูด้วยนะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงถังนะครับเราเจอถังแล้วนะครับผมแม่งซ่อนไว้อย่างเนียนอ่ะออกมานี่ถังอะไรครับเนี่ยถังอะไรไม่รู้ครับผมแต่เขาบอกให้เรารีบออกไปนะครับไปรีบออกไปรีบออกไปโชคดีครับคุณแจ็คโอเคไปครับผมกลับบ้านนะครับโอเคจังหวะนี้กลับบ้านต่ออีกแล้วนะครับผมสุดยอดมากเลยครับคุณคาร์เตอร์ผมได้ถังอะไรมาก็ไม่รู้แต่เป็นถังดูแล้วเป็นถังเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะครับนั่นน่ะหนักหน้าดูเลยครับไม่เป็นไรนะฮะขับรถไปหาคุณคาร์เตอร์แล้วค่อยไปถามเนี่ยผมว่าข้างในมันคืออะไรแต่เขาจะบอกเราเหรอวะตอนแรกก็ไม่บอกไปแล้วครั้งหนึ่งโถ่ปัดซบที่สุดนะเดี๋ยวจะทำการตัดไปนะครับผมเพื่อจะได้ไปถึงบ้านโดยแบบรวดเร็วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านคุณคาร์เตอร์แล้วนะครับโอเคนะครับเราจะไปถามนะผมว่าข้างในถังนี่มันคืออะไรกันแน่วะใช้ผมไปเอาเนี่ยมันคืออะไรครับท่านช่วยบอกผมหน่อยได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่างานนี้นี่เป็นงานที่สบายๆนะคงคิดว่าค่าจ้างน่าจะไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนะผมว่าเป็นแค่งานเอาของชิวๆนะครับผมคุณคาร์เตอร์ครับผมกลับมาแล้วก็ผมนี่ครับผมขอของท่านนะดูสุดยอดมากเลยครับนี่ครับผมดีมากเอาละเอาถังไปไว้ข้างในบ้านเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปขอถามนิดนึงครับผมคือในกล่องมีอะไรครับอยากรู้จริงๆครับผมอยากรู้มากๆเลยอยากรู้เหรอก็ต้องอยากรู้ดิครับไม่งั้นไม่ถามหรอกครับคุณคาร์เตอร์ครับคืออยากรู้แบบใจจริงเลยคือข้างในกล่องคืออะไรคือผมจะไม่บอกใครนะผมจะไม่บอกใครอาจจะเป็นแบบแน่หนังโป๊ของท่านอะไรประมาณนี้นะทุยในท่านคงไม่คิดอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวลองบอกผมมาหน่อยครับเล่าเถื่อนกับเขาสัตว์ไงล่ะฮะเล่าเถื่อนเลยครับคุณคาร์เตอร์กับเขาสัตว์มันเป็นคือมันสงวนไว้ไม่ใช่เหรอของพวกนี้มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอคุณคาร์เตอร์ผิดกฎหมายนะครับผมบอกว่าผมบอกคุณแล้วว่าผมจะไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายอีกแล้วว่าถ้าตำรวจสาวมาถึงตัวผมก็ชิบหายเดี๋ยวคุณคาร์เตอร์
คิดดิครับคิดด้วยหุบปากเลยถ้าแกได้ค่าจ้างอยู่อ่ะก็ได้ครับผมก็ได้ผมจะหุบปากอ่ะนะครับก็ได้ถ้ากูทำไปเพื่อปากท้องของกูตรงนั้นแหละนะแม่ให้ตายเด้นะครับนะค่าจ้างอยู่ในกล่องล่างเหมือนเดิมโอเคนะครับผมสุดท้ายงานที่เราทำก็ผิดกฎหมายเนี่ยผมน้องๆอย่าเอาไปทำเป็นแบบอย่างเนี่ยผมเพราะสิ่งที่ผมทำผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นเพียงแค่เกมเนี่ยผมจะต้องหาถังพวกนี้วางไว้ตรงนี้ครับผมโอเคนะครับมีเขาสัตว์กับเหล้าเถื่อนอยู่ข้างในนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าสิ่งสองอย่างนี้ผิดกฎหมายทั้งคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล้าเถื่อนแล้วก็เขาสัตว์นี่เขางดล่าครับผมไม่ให้ตัดไม่ให้อะไรแล้วเนี่ยผมยิ่งมันพวกเขาควายเขาอะไรพวกนี้มันหายากเนี่ยผมแล้วก็เหล้าพวกนี้นี่ก็ถ้าไม่แบบคือจะต้องเอามาแบบโดยถูกภาษีเนี่ยผมถ้าไม่ถูกภาษีก็ถือว่าเป็นเหล้าเถื่อนเนี่ยผมโดนจับได้เอาเนี่ยโอเคได้มา16 Emerald เนี่ยผมถือว่าทำงานครั้งนี้คุ้มไหมเพราะ16 Emerald นี่มันไม่ได้ง่ายๆนะครับผมคิดว่าคุ้มนะครับผมคือคุ้มกับการทำงานเสียงเป็นเสียงตายเพื่อไปเอาเหล้าเถื่อนกับเขาสัตว์มานะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นชีวิตของอเล็กชุงเบยครับผมอีกวันนึงนะครับที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผมแต่ได้เงินมาเรียกจะได้ว่าเกือบจะเป็นกอบเป็นกำนะเพราะว่ายังมีแค่48 Emerald นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับปกกับคองผมมันเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี่บอกได้เลยว่าพากไปเสียงสั่นนะครับผมเพราะว่าคือคอกูไม่ไหวแล้วนะครับผมไออย่างเดียวเลยนะครับพยายามอันไหนไม่เข้าใจ แบบนี้ไงล่ะเพียนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอนอนก่อนใครชอบกดไลค์ผมชอบมากกดซับนะสำหรับวันนี้ครับผมแนะนำผมมากครับ